ทำไมถึงเลือกเชียร์พี่โต้เพราะว่าน่ารักค่ะแล้วก็เอาจริงๆไหมคะกวนตีกวนตีโอเคอันนี้ยอมรับได้ยอมรับได้เนื่องจากว่าพี่ของหมูหวานมานะครับพี่ต้านะครับปีที่แล้วครับรู้กันอยู่นี่คือเบคอนได้แชมป์ครับผมโอเคครับแล้วเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษรับเชิญโดยไม่ได้นัดหมายนะครับพี่เป็ด F5 รวยตื่นเต้นมากตอนแรกหาฉันไม่เจอด้วยแล้วก็แบบเข้ามาก็ยังแบบเลิกๆอยู่ครับตื่นเต้นมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มางานมีตติ้งแบบนี้รีเฟรชประมาณ10รอบครับตั้งแต่ทุ่ม50ชอบพี่มาร์กี้กับพี่หมูหวานค่ะเขาเล่นเก่งชอบอัมมันพีค่ะแล้วก็ชอบมาร์กี้คิมเซนเซ่ชอบทุกคนเลยคอยเป็นกำลังใจอยู่เสมอค่ะขอบคุณค่ะก็จะบอกว่าสู้ๆนะคะแบบชนะให้ได้สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ช่องเบคอนทาวน์นะครับในงาน Watch Party นะปี2022ของเรานะครับ Hunky for Victory นะครับซึ่งวันนี้ในงานมีคนมากมายเลยนะแฟนคลับต่างหลั่งไหลกันมาเยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อนๆครับก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับช่องเบคอนทาวน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่างพวกเรานะครับตอนนี้นะเราจะมาสู่ช่วงการเล่นกิจกรรมนะครับในงาน Watch Party เนาะเป็นกิจกรรมทายใจนะครับทายคำถามเนาะจากนี่เลยน้องๆทีมเบคอนของเราซึ่งเราจะให้ทุกคนนะครับว่าจะเลือกใครในแต่ละคนก็จะมีคำถามนะครับอย่างเช่นแอปเปิลพีนะครับผมก็จะถามว่าสำหรับแอปเปิลพีเนี่ยขอ3คำที่บ่งบอกถึงเขาครับทุกคนคิดว่า3คำที่บ่งบอกถึงแอปเปิลพีคืออะไรครับคอมเมนต์กันมานะแล้วเราจะไปอ่านคอมเมนต์ทุกคนแล้วเราจะแจกของรางวัลด้วยถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจทีมงานเราจะติดต่อกลับไปครับแล้วเพื่อแจกของรางวัลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผู้โชคดีสำหรับวันนี้คือใครครับโอเคครับเราเจอเหยื่อแล้วอ่ะแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับใบบัวค่ะเลือกเป็นน้องคิมเซนเซค่ะคำถามถามว่าท่าไหนที่น่ารักที่สุดสำหรับน้องคิม1 2 3คิมมีโนเกะโกเนมะตะชิมะสวัสดีค่ะชื่อน่านนามค่ะแล้ววันนี้เลือกมาเป็นแอปเปิ้ลพีค่ะ3คำบรรยายถึงแอปเปิ้ลพียังไงก็ได้พูดแค่3คำนี้รู้เลยว่าเป็นแอปเปิ้ลพีแพนด้าเก่งอาบอนพีเล่นแพนด้าแล้วรู้สึกว่าไวมากแล้วก็เข้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกปุ๊บปั๊บได้หมดเลยถ้าปุ๊บออกปั๊บใช่ถ้าปั๊บออกปุ๊บได้ถ้าปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บออกปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บโอเคชื่ออะไรครับชื่อแป้งนะคะปีคุณแป้งเชียร์ใครเป็นเมนครับหมูหวานค่ะพี่โต้พี่โต้เชียร์พี่โต้ทำไมถึงเลือกเชียร์พี่โต้เพราะว่าน่ารักค่ะแล้วก็เอาจริงๆไหมคะกวนตีกวนตีโอเคอันนี้ยอมรับได้ยอมรับได้คำถามสำหรับพี่โต้ก็คือท่าประจำตัวของพี่โต้หมูหวานคือท่าไหนครับพร้อมนะ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 1 2 3เรากำลังจะเริ่มเกมแล้วรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นครับคิดว่าผลจะเป็นยังไงเบคอนชนะอยู่แล้วครับให้กำลังใจพวกเขาหน่อยเลยสู้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันแล้วพอนิดนึงครับเป็นไงบ้างครับขึ้นนำแล้วรถมากไปไหวปังมากค่ะพี่นัทให้กำลังใจพวกเขาหน่อยครับก็ขอให้ชนะนะครับเพราะว่ามาจากปทุมเลยโอ้ my god รู้สึกยังไงบ้างครับกับเกมแรกรู้สึกว่าไอ้คิมมาลายค่ะให้กำลังใจพวกเขาหน่อยครับสู้ๆค่ะเล่นตามเกมเราชนะอยู่แล้วค่ะสำหรับเกมแรกเป็นไงพี่มอสโอ้ยังมันโอเคครับพี่พีพีครับเป็นไงบ้างครับเกมแรกคิดว่าแชมป์ได้ซีซั่นนี้โอเคครับขอบคุณครับ
เนื่องจากว่าพี่ของหมูหวานมานะครับพี่ต้านะครับเมื่อกี้ดูในห้องน้ำเลยครับเมื่อกี้กำลังยืนขี่อยู่เลยครับตอนดูคราวนี้รู้สึกยังไงกับเกมเมื่อสักครู่นี้ครับรู้สึกว่าน้องตัวเองทำได้ดีมากครับรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อกี้จริงแบบผมยืนฉี่อยู่แล้วแบบคือมันเป็นจังหวะที่ผมอะยืนฉี่อยู่พอดีแล้วผมก็ถือโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วผมรู้ว่ากูจะออกมาก่อนไหมวะแต่ถ้าเกิดออกมาเราต้องมีการพับโทรศัพท์เก็บก่อนเพื่อที่จะเก็บทีละขั้นตอนแล้วมันต้องเก็บหลายอย่างเราเลยแบบว่าโอเคไม่เป็นไรกันดูอย่างนี้ก่อนแล้วกันตื่นเต้นมากแล้วก็ทำได้ดีมากโอเคครับสำหรับเกมที่2กำลังจะเริ่มแล้วรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นค่ะก็คิดว่าทำได้ดีแน่ๆคิดว่าทำได้ดีแน่ๆใช่ให้กำลังใจพวกเขาหน่อยก็ขอให้ทำเต็มที่ต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะโอเคขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เจมโคพี่ให้กำลังใจน้องๆหน่อยครับพี่เฮ้ยพวกมึงทำได้อยู่แล้วน้องเอาชัยชนะเอาแชมป์กลับมาไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะแฟนคลับที่รักและเชียร์เบคอนจริงๆเราจะให้กำลังใจเสมอสู้ๆนะคะ go, I'm riding on road y'all I think that I'm back in my bag now So I need that go y'all Got hits when they throwing a fastballJust too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2. Too much should I be? รู้สึกเป็นไงบ้างครับกดดันมากค่ะโอ้โหวันสุดยอดมากแม่เชียร์มากับลูกเชียร์ทั้งลูกทั้งแม่เลยอยากพูดอะไรให้กำลังใจกับพวกเขาหน่อยครับสู้ๆแล้วก็ขอให้ไปถึงระดับโลกเลยค่ะโอเคครับขอบคุณครับยับๆๆโอเคครับแล้วเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษรับเชิญโดยไม่ได้นัดหมายนะครับสวัสดีครับผมนะผมไม้ใจร้าวนะครับงั้นก็ขอให้นักกีฬาทุกคนโอ้ทำให้เต็มที่นะแล้วก็เอาชัยชนะมาฝากแฟนๆครับครับก็ตื่นเต้นมากวันนี้คือแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร last day หรอแบบไฟนอลก็คือฝากให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะทุกคนฟิวก็ให้กำลังใจเต็มที่เลยวันนี้ฝากถึงนักแข่งที่กำลังจะแข่งชิงแชมป์นะคะเน้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยสู้ๆนะคะเชียร์อยู่ตรงนี้นะพร้อมกับกองเชียร์เลยก็สำหรับน้องๆที่แข่งอยู่ก็ทำให้เต็มที่ครับผมเชื่อในตัวเองเชื่อในเพื่อนร่วมทีมครับผมยังไงพวกเองทำได้แน่นอนครับผมสนุกมากเลยครับผมแฟนคลับมาเชียร์กันเยอะมากอยากให้มั่นใจต่อไปแล้วก็แผนที่ทำมาก็ดีแล้วก็งัดอะไรออกมาได้ก็งัดออกมาให้หมดเพราะว่านี่รอบชิงแล้วก็ทำให้ได้ครับโอเคครับพี่โอไกกิจครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวอตปาร์ตี้ปีนี้โอ้โหเหนียวแน่นครื้นเครงเหมือนเดิมคาดว่าผลจะเป็นยังไงครับอันนี้คือเกมที่5แล้วกำลังจะเข้าสู่เกมที่6ครับเหมือนปีที่แล้วครับอืมก็รู้กันอยู่นี่คือเบคอนได้แชมป์ครับผมโอเคมีอะไรอยากจะฝากนักแข่งไหมครับเดี๋ยวพูดกับเขาจ้องตาเขาเจ๋งเจ๋ง very good โคตรตึงโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับมาวันงานวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกมากเลยค่ะสนุกค่ะแบบเบคอนจัดดีมากๆเลยค่ะสนุกมากค่ะมันมากเชียร์ทุกคนเลยค่ะชอบมากเลยค่ะติดตามนะคะจริงๆแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ผมรู้สึกเซ็กซี่ครับผม
ห้ามตัวเองเซ็กซี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าฟอร์เรนไม่ได้รำเลยครับผม